ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดใหญ่ครับทูมอร์โรกับน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอเพชรต่วนเป๋ชาว5พยัคฆ์กับนิชาวจิตเมืองนนท์นะครับนี่คือคู่มวยของจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็มวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ครับในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ2วัน2รายการครับจัดไว้ดีน่าดูนะครับแฟนมวยรอติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะครับคู่เอกในสัปดาห์นี้ครับมวยดีวิถีไทยครับ21 พฤศจิกายน 2564ครับปลายปีที่ผ่านมาครับระยะหลังนี่ไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรก็ฟอร์มดีขึ้นมาครับขอโอกาสได้ล้างตาแล้วครับหลังจากที่เอาชนะลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีแล้วก็มาชนะน้องยก3กุมารทองจิตมานนท์ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็ที่ชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวอุทัยทัพอาสานะครับยุทธการบองเงินรุตตาคลีนัทพัชญ์เนียสารนะครับผบ.เรือนจำเขาบินด้วยแล้วก็สจ.หลายปราจีนนะครับสจ.เอกปราจีนหลายท่านเลยทีเดียวที่ชมรายการนี้บอกว่าชอบมากมากมวยสนุกแล้วก็พลิกตลอดเลยนะครับอ่ะเอฟซีเยอะนะครับมวยดีวิถีไทยโกน้อยเพลินรัตนาชมอยู่หน้าจอครับผมบางแคสาทรโรสุราชแล้วก็อีกหลายหลายท่านแหละครับคุณคณิตคุ้มพร้อมแบบนี้ครับนี่แฟนมวยพันแท้ทั้งสิ้นแหละครับอ่ะทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับเคยชนะมาครับวันนี้เปิดโอกาสให้แก้มือล้างตาแล้วครับ19 ปี 180 ซม.นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลมวยอีกหนึ่งตระกูลเลยครับสิทธิคุณนะครับ3คนพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยทั้งหมดนะครับเดชเทวดาฤทธิ์เทวดาแล้วก็คัมภีร์เทวดาครับได้โชคได้ยาวนะครับนี่สูงยาวกว่าใครแล้วนะครับตอนนี้คัมภีร์เทวดาครับตอนนี้พี่ชายคนโตครับเดชเทวดาก็ไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่เมืองจีนครับฤทธิ์เทวดาก็ชกในรูปแบบโกอินเตอร์ครับในสังกัดของเพชรยินดีครับคนนี้ผู้น้องครับก็กำลังจัดจ้านขึ้นมานะครับแต่ว่าล่าสุดนี่มาแพ้กล้องธรณีสสมหมายครับไม่เป็นไรครับลืมครับพ่ายแพ้แล้วมาตั้งต้นใหม่ครับอายุยังน้อยด้วยครับคัมภีร์เทวดาอะไรครับเส้นทางยังยิ่งยาวไกลนะครับสายกับขวานะครับรูปร่างโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคครับสำหรับมวยเกรดแบบนี้นะครับสู้กันที่136ปอนด์ไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชร22ปีจากนครไชยศรีนครปฐมครับใหญ่ยี่ห้อดังเลยครับโอ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายมาแล้วครับแหมรูปร่างนี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเลยครับรูปร่างของคัมภีร์เทวดาน่าอิจฉาจริงๆครับในอดีตก็มีทั้งปากายแก้ลูกสโกนะครับเขาเรียกว่าไอ้ก้านยาวไอ้ก้านยาวเอาแล้วก็ในช่วงหลังๆก็มามีฤทธิ์เทวดาด้วยนะครับวันนี้มาคัมภีร์เทวดาเอาขยับเข้าหานะครับไผ่แดงคัมภีร์เทวดาถีบเท้าหน้าไว้ก่อนนะครับถีบบริเวณต้นขาครับพยายามติดเบรกเข้าไว้ครับเกรงขวาแน่นครับหมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับเชิญสับมือชกเลยครับยกที่2ตามต่อครับคัมภีร์เทวดากับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรลูกศิษย์ของแปะสาย4ครับตาบเก๋บางกะดีเพิ่งจะเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์สีภรรยาไปครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเอาละครับดูมาดูทางด้านของไผ่แดงครับวันนี้จะมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับภรรยาของดาบเก๋บางกะดีได้หรือไม่ครับอ่ะใกล้ๆครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่าผลงานไฟที่ผ่านมาของคู่นี้ต้องบอกว่าจบ5ยกนี่ดูไม่ออกครับออกข้างไหนครับวันนี้นี่ก็คาใจแล้วครับในเมื่อคาใจก็ต้องชกให้มันหายคาใจครับนี่คือปีที่11นะครับของมวยดีวิถีไทยของเราครับเอาละครับตัดล่างไปครับไผ่แดงสายสูงครับคัมภีร์เทวดาล่างไม่สนครับเตะบนไว้ก่อนครับขยับใกล้ๆครับไผ่แดงเงื้อนี่คัมภีร์เทวดาครับก็ชิงก่อนแล้วครับถีบหน้าขาทำลายจังหวะครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับพลาดไม่ได้แล้วครับพลาดไม่ได้ครับคัมภีร์เทวดาเนี่ยครับละเอียดครับวันนี้เนี่ยครับแข้งขวาไผ่แดงครับต้องค่อยๆสร้างจังหวะกันขึ้นมาครับเตะขวาสวยเลยนะครับวันนี้มีทั้งพ่อทั้งพี่นะครับคำพิเดบราครับอ้าวซ้ายไม่เข้าเดินเข้าหาครับไผ่แดงขยับครับเตะขาแล้วก็หมัด 1-2 ครับยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนดีพยายามจะบวกหมัดซ้ายครับคำพิเดบรานั่นแหละครับไผ่แดงครับ
มาเจาะฐานล่างนะครับเตะพับในครับทำลายจังหวะก่อนครับอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับนอกเหนือจากคุณพ่อคุณพี่แล้วคุณแม่ก็มาด้วยครับมาให้กำลังใจน้องนุชคนสุดท้องของครอบครัวเลยครับมาทั้งครอบครัวเลยครับโอ้ยจะเล่นของสูงนะครับตัวเองเสียหลักไปครับขยับเดินครับกดดันต่อเนื่องครับไทยแดงพยายามจะเล่นของหนักครับดูที่ว่าจะโดนไม่โดนเท่านั้นแหละครับคัมภีร์เทวดาครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับนี่ครับขยับโอ้ขวาได้ครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายของคัมภีร์โอ้ยเตะซ้ายยัดครับเข้าเชือกครับคืนด้วยขวาครับไม่ยอมครับเนี่ยครับล้ำหนักๆเลยครับโอ้โหดูนะครับดูหัวจิตหัวใจของทางด้านของไทยแดงครับคัมภีร์เทวดานั้น180เซนติเมตรนะครับแต่ว่าไผ่แดงเล็งที่บริเวณใบหน้าอย่างเดียวครับตอนนี้ครับหมัดขวาครับเล็งไว้นั่นทีเดียวครับไปขยับเข้าไปครับนี่ครับมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบต้องศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้ครับแม้ว่าจะเคยชกกันมาแล้วก็ต้องมีการแก้ทางมวยครับเรียกว่าแก้กันช็อตแหมหมัดนี้นี่ต่อยถากไปนิดเดียวครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาไปดูยอดทองไทยใส่กับเพชรวสอนครับก็ตามให้กำลังใจกันได้นะครับมาแล้วนะครับกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับทุกวันพุธครับที่ราชดำเนินครับเริ่ม30มีนาคมนี้ครับบนเวทีครับเดินเข้าหาต่อนะครับทีบซ้ายแม่ยังไม่เท่าไรเลยนะครับนี่เพิ่งยก3ครับต้นน้ำนี่มีอัดฉีดแล้วนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดา5กำปั้นครับ 50,000 บาทครับต้องบอกว่าเนี่ยครับขวัญกำลังใจครับดีเหลือเกินนะครับแต่ละวันแต่ละคู่นะครับ200,000 300,000 400,000 500,000 นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคัมภีร์เทวดาขวัญกำลังใจครับเข็มกระตุ้นนะครับเข็มแรกมาแล้วครับ 50,000 ครับเอาละครับมังกรเพชรหรือว่าไผ่แดงครับเปิดเกมครับเกาะแน่รัดล็อกสะพายแรงเอาไว้ครับวรชิตแยกออกมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวงในใครตีใครครับแข้งขวานำเข้าไปครับถีบซ้ายไว้นะครับคัมภีร์เทวดาครับเมื่อสักครู่ได้เตะกินเปล่าไปเอาละครับกดพยายามกดแขนครับพยายามกดแขนคนหนึ่งพยายามคล้องอะครับนี่ครับเสียเปรียบรูปร่างก็ต้องคล้องแล้วก็ดึงคอลงมาครับจับดีนะฮะไผ่แดงจับดีแล้วตีได้ด้วยครับตีได้ด้วยครับโอ้ใช้พลังเยอะแล้วตีขวาอีกทีหนึ่งล็อกแน่นครับตีซ้ายครับโอ้โหชุดนี้เอาซ้ายอีกดอกกรรมการแยกโอ้ยมากลางเวทีครับแขนขวาล็อกแน่นเลยครับทางด้านของไผ่แดงครับโอ้โหแล้วดูนะครับรูปร่างโครงสร้างเป็นรองเสียเปรียบครับแต่ว่าเนี่ยครับวงในครับแข้งขวานำเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะก่อนในได้คัมภีร์เทวดาแข้งซ้ายแล้วดันออกไปครับหมัดขวามาโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับใส่กันยับเกมเปิดแล้วครับอ้าวแดงนะครับสูงกว่ายาวกว่าแต่ไผ่แดงอ้าวสั้นโน้มสูงโน้มกิ่งฟ้ามาแล้วโน้มแล้วโน้มไผ่แดงโน้มโน้มมาตีไปโอ้โหนี่ครับคือวิธีชกของไผ่แดงครับโน้มสูงสูงอย่างนี้ก็โน้มลงมาอุ้ยแข้งซ้ายสูงครับซ้ายไปทีหนึ่งครับไปซ้ายยัด3แข้งครับเอาละครับในไม่ขึ้นไม่ให้ขึ้นคอครับไม่ให้ขึ้นคอครับแล้วก็รวบเอาไว้ครับแม่กลายมาสู้ที่วงนอกครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเนี่ยครับแข้งซ้ายครับได้จังหวะแข้งซ้ายแล้วครับซ้ายยาวครับแม่ท่านรองผู้การครับสายอยู่หน้าจอทีวีนะครับขณะนี้ครับรองผู้การครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์วงในขวางหน้าป้ายหน้าเอาละครับไม่ให้แขนขวาขึ้นคอได้ครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับโอ้โหอินเนอร์มาแล้วครับโอ้ยครึ่งทางเท่านั้นเองครับอ้าวได้คนละแบบได้คนละแบบนอกเอาก่อนเอาก่อนคัมภีร์เตะได้เตะหูยมืออย่าตกนะมืออย่าตกนะไผ่แดงมืออย่าตกโอ้โหเตะมันเตะกระสอบเลยเอ้าไหนแล้วขอเอ้าคนหนึ่งพยายามจะขวางนะครับแต่ขวางไม่ได้ครับเจอครองกระทุ้งเข่าซ้ายไปเข่ากระสอกแล้วก็แข้งกับเข่าครับพักก่อนครับเติมด้วยแข้งซ้ายถีบซ้ายโอ้ยลูกนี้นี่แม่ถีบยาวกว่าหอกครับล้มทั้งยืนครับพยายามจะให้โอ้ยแทงซ้ายยาวๆครับเนี่ยครับไม่สู้วงในนะครับในก็ขวางเอาไว้ครับสับศอกขวาครับคัมภีร์เทวดาคล้องได้ครับไผ่แดงคล้องได้ก็ตีไม่เลี้ยงเหมือนกันครับเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าของไผ่แดงครับอย่าให้แขนขวาขึ้นคอได้นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นพอกันอยู่แล้วครับมาหมดแล้วนะครับที่มุมโอ๊ตวัชรชัยหัวหน้าชูทางด่วนเล็กสมสกุลครับมาให้กำลังใจทางด้านของ
เนี่ยครับคัมภีร์เทวดาขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับเอาละครับขึ้นคอได้อีกครั้งนึงทางด้านของมังกรเพชรหรือว่าไผ่แดงเนี่ยครับเด้งได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับไม่รู้ว่าข้างไหนหนักกว่ากันแล้วครับโอ้โหจัดยังไงเนี่ยจัดยังไงเนี่ยต่อยมันอย่างเงี้ยนี่มาดูเฮทุกยกเฮทุกยกเอ้าโอ้โหศอกขวาครับโอ้โหไงเงือบไปเลยครับเตะซ้ายครับคัมภีร์เทวดางั้นศอกขวาอีกหนึ่งครับไผ่แดงแล้วก็พยายามจะคล้องพยายามจะคล้องแล้วครับเนี่ยครับในครับในครับพยายามตีแต่ว่าคัมภีร์เทวดาในพยายามป้องกันแล้วมาสู้ที่วงนอกครับสาดแข้งซ้ายนั่นแหละครับได้โอกาสของคัมภีร์เทวดาอีกครั้งนะครับโอ้โหยก4นาทีเดียวครับพลิก18ตลบเลยนะครับทีไว้ครับคัมภีร์เทวดาเวลายังมีครับแข้งซ้ายเข้าสู่นาทีที่2ครับเอาละครับต้องลงทุนอีกแล้วครับมังกรเพชรเอาละครับแขนขวาขึ้นคอได้เด้งตีตีโอ้โหอะไรกันเนี่ยจะมาคุณลุมช่องเอ้ยต่อยกันอย่างนี้เลยเนี่ยฮะเอาละครับนอกกันในครับแข้งขวาจิ้มขวาเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับทีบขวาครับเตะขวาคืนครับไผ่แดงโอ้โหสดสดครับเนี่ยครับปลายเท้าชนปลายเท้าเลยครับดันกันไปดันกันมาครับขัดศอกครับคัมภีร์เทวดาโอ้โหตั้งแขนเอาไว้ครับสุดท้ายครับเนี่ยครับทางด้านของไผ่แดงครับขึ้นคอได้อีกแล้วครับช่วงท้ายปลายยกครับตามต่อครับตามต่อโอ้โหต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยต่อยกันแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยโอ้โหมันระเบิดเธอเอาซ้ายอีกแล้วจังหวะจังหวะใครจังหวะมันครับแล้วครับคืนได้แข้งขวาครับไผ่แดงคัมภีร์เทวดาเดินครับเตะซ้ายครับทีขวาครับเตะขวาคืนครับไผ่แดงครับคัมภีร์เทวดาเตะซ้ายแม่มาผ่อนเกมนะครับทางด้านของไผ่แดงครับไม่เดินครับเป็นโอกาสให้คัมภีร์เทวดาเดินเข้าหาขยับออกขวาหน้าไม่สู้ซึ่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้ครับแม่ถีบไม่ถึงครับคัมภีร์เทวดานะครับหันมาต่อยในเกมรับแล้วนะครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรในช่วงท้ายๆแม่ดูเหมือนว่าจะเช็คเรตติ้งด้วยครับพักชมโฆษณาก่อนดีเหลือเกินบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับพยายามเดินนะครับท่านคัมภีร์เทวดาครับตอนนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้แล้วครับต้องช่วยตัวเองครับขยับเข้าไปสับศอกซ้ายพยายามจะกดแขนนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับไผ่แดงนี่ระบบป้องกันดีครับเนี่ยครับตั้งการสูงๆนะครับออกมาผ่อนเกมตั้งแต่ช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาแล้วนะครับเอาละครับเป็นโอกาสทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับศอกซ้ายหน้านำเข้าไปใส่เข้าไปครับแต่ว่าวงในเนี่ยครับข้อแขนแกแข็งมากๆนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรนะครับลูกศิษย์ของดาบเก๋ครับลูกศิษย์ของแปะสาย4ครับดูอยู่หน้าจอทีวีแล้วครับเนี่ยครับกำลังแขนต้องบอกว่าพลังนี่เหลือล้นเลยครับครับไม่ยอมแตะมือนะครับคัมภีร์เทวดาครับเดินต่อครับเดินครับซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับทางด้านของไผ่แดงยังพยายามต่อเนื่องครับแต่ว่าดูเรี่ยวแรงครับดูเรี่ยวแรงจะร่อยหรอเข้าไปทุกทีแล้วครับคัมภีร์เทวดาเดินนะครับทีไว้ครับต้องการระยะห่างแล้วครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรวงในเนี่ยครับล็อกไว้อีกครั้งนึงครับก็เรียกว่าต้องปิดช่องโหว่ให้หมดเลยครับครั้งเผลอนี่อาจจะโดนศอกได้ครับนี่เลยครับต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็จะบอกเกิดมีอาการไอนะครับไอนึกถึงไอเฮิร์บไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บสบายใจเลยทีเดียวนาทีสุดท้ายนะครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายครับโอ้โหดูนะครับหัวนี่หายเลยครับกดอยู่เลยครับพลังเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะกำลังแขนแล้วครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรเนี่ยครับแขนซ้ายกดแขนขวาครับบนเวทีครับวรชิตแช่มชื่นแยกออกมาสรุปผลกันอีกครั้งครับในช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับวันสงกรานต์ก็ชนะน็อกทางด้านของนำศึกไปในยกที่4ครับสายฟ้าน้อยพ่ายน็อกราชศักดิ์ในยกที่4เช่นเดียวกันนะครับพรพิทักษ์ชนะคะแนนซุปเปอร์เนลครับส่วนผู้นี้อีกอึดใจเดียวครับ
เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับส่งสัญญาณแล้วครับส่งสัญญาณครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรครับส่งสัญญาณขออย่าศึกแต่ว่าคัมภีร์เทวดายังไม่ยอมครับตั้งการเข้าไปครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับ10วินาทีสุดท้ายนะครับเฮือกสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับจะพลิกเกมได้ไหมครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเข่าซ้ายครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับเรียกว่าจินตนาการนี่มันตื้อไปหมดตันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่านี่สวยงามกว่าครับกราบขอโทษรุ่นพี่ครับมาใส่หน้าครับคัมภีร์เทวดาครับเนี่ยครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเหนือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับดำเกิงมีศาสตร์ธวัชชัยทองฤทธิ์แล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรนะครับแก้มือล้างตาที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยครับบนเวทีครับบนเวทีเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับก็รับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาพบกับในช่วงสุดท้ายครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด